เป็นอีกหนึ่งคู่หวานของวงการบันเทิงที่สวีทไม่แพ้คู่ไหนเลยทีเดียวค่ะสำหรับคู่ของหนุ่มอั้มอธิชาติกับสาวนัทมิเรียที่ล่าสุดก็รวมหุ้นกับเพื่อนๆคนสนิทค่ะเปิดร้านอาหารด้วยเงินจำนวนกว่า7หลักค่ะโดยเป็นร้านอาหารสไตล์โมเดิร์นเอเชียนที่มีชื่อว่าหยินหยางเอเชียนสกัตโต้บาร์ณห้างเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะง่ายๆแล้วก็แบบสไตล์แบบเป็นกันเองอะค่ะคือร้านนี้ตกแต่งแบบค่อนข้างจะเป็นกระจกซึ่งมองแล้วค่อนข้างจะโล่งกว้างแล้วก็เป็นลองเทเบิลคือคล้ายๆแบบว่าจะมีมุมแบบสวีทด้วย2คนหรือจะมาเป็นเพื่อนๆกันหรืออาจจะแบบว่ารู้จักคนข้างๆคือร้านไม่ได้แบบตั้งเป็นโต๊ะส่วนตัวไปซะหมดอะนะคือแบบว่าได้จอยกันมาเดี่ยวๆอย่างเงี้ยมาเจอคู่นั่งโต๊ะข้างๆอาจจะเจอคนรู้จักบ้างอะไรเพราะโต๊ะเราจะค่อนข้างคือเป็นโต๊ะยาวให้ได้มีปฏิสัมพันธ์กันได้ง่ายสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้จักอาหารก็จะเป็นอาหารแต่ว่าค่อนข้างจะหลากหลายนะคะเป็นเอเชียนคือเป็นอาหารทานที่เรารู้จักกันอยู่แล้วใช่ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะทานได้หลากหลายมีแบบตามราศีก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นม็อกเทลก็อร่อยคือม็อกเทลคือจะเป็นค็อกเทลคือจะเป็นค็อกเทลก็มีนะคะม็อกเทลก็มีอร่อยมากค่ะแบบคนที่ไม่ทานแอลกอฮอล์ก็สามารถดื่มได้โดยงานนี้ค่ะทั้งคู่ยังได้อัปเดตความรักให้ได้ฟังกันด้วยว่าถ้าไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนค่ะในช่วงกลางปีนี้ก็จะควงกันไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันอีกรอบส่วนวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาค่ะก็ไม่ได้หวานมากจนมีการขอแต่งงานกันอย่างที่มีกระแสข่าวเมาส์ออกมาไปบ้านของพี่ที่นับถือกันของคุณน้ำค่ะแต่ว่าไม่ใช่ก็ไปทานข้าวอย่างเดียวค่ะอย่างเดียวจะต้องแบบสวีทหวานแบบคือไปนั่งทานกันแล้วก็แบบทำในกระทะที่บ้านอะไรเงี้ยก็ง่ายๆไม่มีดอกไม้สักดอกเลยค่ะไม่หรอกค่ะคือแบบว่าไม่ได้ซีเรียสเลยนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือคุณน้ำเขาก็ไปทำธุระของเขาก่อนนะก็ไปหาคุณแม่นะคะแล้วก็มาเจอกันตอนเย็นทานข้าวแบบง่ายๆสบายๆค่ะตัวบนเส้นตัวบนเส้นก็เดี๋ยวรวบยอดทีเดียวเลยค่ะมันเกิดนั้นน้ำหวานไปแล้วว่าไม่ต้องอะไรมากมายขอแบบตุ้มๆมีเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับอย่าปราบปลายอะไรอย่างเงี้ยก็บอกไว้บ้างนะครับนอกจากนี้ค่ะสาวนัทยังได้ชี้แจงเกี่ยวกับแหวนที่นิ้วนางข้างขวาอีกด้วยว่าเป็นแหวนที่ซื้อมาเองเพราะถ้าฝ่ายชายซื้อให้ต้องเป็นวงที่ใหญ่กว่านี้อย่างแน่นอนค่ะไม่มีอะไรค่ะอันนี้ก็ซื้อเองค่ะต้องใหญ่กว่านี้อ่ะต้องใหญ่กว่านี้นี่ก็ใหญ่มากแล้วนะเนี่ยจริงยังไม่ได้คิดขนาดนั้นนะครับจริงๆเราก็เอาเวลาที่เหมาะสมไม่ได้แบบตามเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบตามแฟชั่นสักเท่าไหร่ตามเวลาที่เหมาะสมแล้วกันนะครับก็ถ้าทุกอย่างมันเป็นโอกาสที่ดีเราพร้อมใช่ไหมเรามีโอกาสที่ดีงานทุกอย่างมันพร้อมเรามีเวลามันก็คงจะมีเรื่องราวดีๆที่มันจะเรื่องราวดีเปลี่ยนดีกว่าเอาเป็นโอกาสดีๆดีกว่าโอเคเหมือนคู่นี้แบบ